ตัวอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นตัวการอ่านไฟล์แบบที่2นะครับแบบที่2อาจารย์ตั้งชื่อว่าจะว,ว่าไอตัว read file 2นะครับ read file 2ตัวเนี้ยอาจารย์เพิ่มความสามารถของไฟล์ของของตัวโปรแกรมเข้ามานิดนึ่งนะครับถ้าจาก read file 1เนี่ยอาจารย์จะบังคับว่าคุณจะต้องมีไฟล์ชื่อนี้นะครับมีไฟล์ชื่อนี้แล้วคุณค่อยอ่านเข้ามาได้นะครับในทำนองเดียวกันครับในทำนองเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปฟิกล่ะถ้าเราไม่ฟิกชื่ออย่าเนี้ย รเรารับข้อมูลเรารับชื่อจากหน้าจอได้ไหมบรรทัดที่บรรทัดที่6นะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาชื่อว่าไฟล์เนมเป็นว่วางๆอยู่เพราะตอนนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าสมมติว่าในเครื่องเรามีไฟล์หลายไฟล์เราจะอ่านไฟล์ไหนขึ้นมาดีนะครับอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่าโอเคมีตัวแปรไฟล์เนมขึ้นมาเป็นว่วางๆนะครับบรรทัดที่7อาจารย์ทำการวนลูปนะครับเป็นลูป while true นะครับ while true แล้วบรรทัดที่ เก้าอ่าตัวนี้คือสแกนเนอร์จำได้ไหมสแกนเนอร์ก็คือรับข้อมูลจากหน้าจอฉะนั้นอาจารย์ก็จะสั่งรับหน้าข้อมูลจากหน้าจอเข้ามาตรงนี้ครับบรรทัดนี้อาจารย์บอกว่าให้พิมพ์ข้อความว่า enter filename คือกรุณาใส่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการในการอ่านข้อมูลตอนนี้เรามีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ชื่อว่า echo java ใช่ไหมครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน นะอาจารย์ก็จะอ่านไฟล์เข้ามาจะสมมติอาจารย์พิมพ์เขาว่า echo จุด java แบบนี้ข้อความเนี้ยก็จะเข้ามาในโปรแกร,รมของเราพอเข้ามาในโปรแกร,รมปุ๊บนะครับมันก็จะมาเช็กว่าคุณพิมพ์ข้อมูลเข้ามาเป็นเนาหรือเปล่าเป็นช่องว่างหรือเปล่าแต่พอดีโอเคถ้าเป็นช่องว่างก็ให้หลุดโปรแกร,รมไปแต่ถ้าไม่ใช่ช่องว่างล่ะถ้าไม่ใช่ช่องว่างอาจารย์พิมพ์ตัวนี้เข้ามามันก็จะมาเข้าบรรทัดที่12นะครับ12ทําอะไรนะครับ12เนี่ย จะเป็นการอ่านข้อมูลเข้ามาแต่อ่านมาในรูปแบบของ reader เห็นไหมครับ reader การอ่านข้อมูลแบบแบบ reader เนี่ยมันจะใช้ชุดคำสั่งแบบนี้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างยาวมันจะค่อนข้างยาวอาจารย์ที่บอกว่าเราไม่จาเป็นต้องจำครับแต่ต้องทำความเข้าใจนะครับทีนี้ไอตัว reader นะครับอาจารย์ตั้งชื่อ Object ว่า bf มันทำอะไรนะครับอาจารย์สร้างออบเจกต์ของ reader โดยที่ไอตัว reader เนี่ย มันอ่านข้อมูลนะครับโดยใช้ input stream reader นะครับอ่านข้อมูลเข้ามาจากไฟล์ไหนนะครับมันมี new ซ้อน new 2ชั้นวงเล็บปิดข้างหลังยาวๆแบบนี้แล้วข้างในตัวนี้คือไฟ l ์ name คือชื่อที่เราป้อนเข้ามาเมื่อกี้นะครับสรุปสุดท้ายง่ายๆครับบรรทัดที่12เนี่ยไฟล์ที่เราป้อนเข้ามาชื่อว่า echo จุดจาว่ามันจะมาเก็บอยู่ในบรรทัดที่ อ,อยู่ในอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า bf ลักษณะเหมือนข้อนี้ครับอันนี้อ่านเข้ามาแล้วมาเก็บอยู่ใน bf แต่ว่าใช้คลาสที่ชื่อว่า input stream ง่ายๆแบบนี้ใช้แค่บรรทัดเดียวนะครับแต่ตรงนี้โอ้โหเขียนยาวมากเลยเขียนยาวมากเลยทำไมล่ะครับตัวนี้มารับเข้ามานะครับเป็น stream ก็คือมันจะเข้ามาเป็นลักษณะที่เป็น byte array แต่ถ้าแบบนี้นะครับเข้ามาเป็นลักษณะของ reader BF ตรงนี้จะเป็นตัวอักษรจริงๆแหละอยู่ข้างในเป็น r e a d e r เป็นตัวอักษรอยู่ข้างในนะครับฉะนั้นอ่ะสมมติอาจารย์บรรทัดที่1 4บสี่อาจารย์ประกาศตัวแปร S ขึ้นมานะครับบรรทัดที่15ประกาศตัวแปร i มีค่าเท่ากับ1นะครับบรรทัดที่16อาจารย์จะทําการวนลูปเอาละการวนลูปในวงเล็บอาจารย์จะเขียนให้งงนะครับสังเกตไหมครับวงเล็บมี2ชั้นซ้อนกันมีวงเล็บตรงนี้และมีวงเล็บตรงนี้นะครับถ้ามันมีวงเล็บ2ชั้นซ้อนกันมาทําข้างในวงเล็บก่อนนะครับ ทำในวงเล็บเราทําอะไรนะครับอาจารย์สั่งว่า bf จุด lead line อาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่า bf ตัวนี้มันเก็บตัวอักษรอยู่ lead line นะครับเจอเม่ต่อน,นี้มันจะดึงทั้งบรรทัดบรรทัดแรกเข้ามาเลยนะครับเอาบรรทัดแรกตัวนี้เข้ามามาเก็บไว้ในตัวแปร s นะครับตัวแปร s ทีนี้พอเก็บไว้ในตัวแปร s เสร็จปุ๊บนะครับมันไม่เหมือนกับตัวอย่างที่แล้วมันอันนี้มันอ่านมาทีละตัวอักษร แต่อันนี้อ่านมาทีละบรรทัดมาเป็นข้อความเลยคราวนี้นะครับพอเก็บในตัวแปร s เสร็จปุ๊บมันก็มาเช็คว่าตัวแปร s ตัวนี้มันจบวงเล็บหมดวงเล็บข้างในแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมาเช็กว่าตัวแปร s ตัวนี้มีค่าเท่ากับน u าไหมเน l คืออ่านมาแล้วไม่เจอข้อมูลอะไรเลยเป็นข้อมูลเป็นว่างๆก็คือพูดง่ายๆว่าอ่านจนจบไฟล์แล้วนะครับการอ่านข้อมูลแบบ reader เข้ามานี้มันไม่ได้เช็คที่เลขลบหนึ่งนะครับมันไม่ได้เช็คเลขลบหนึ่งมันเช็คว่า ถ้าอ่านข้อมูลแล้วไม่เจออะไรเลยมันก็คือเป็นเนามันถึงจะหลุดนะครับฉะงนั้นต้องระวังดีๆอันนี้เช็คโดยใช้ลบหนในการจบโปรแกรมแต่อันนี้เช็คโดยใช้เนาในการจบโปรแกรมนะครับทีนี้ถ้าอ่านเข้ามานะครับถ้ามันอ่านแล้วมันเป็นเนาก็จะให้จบโปรแกรมแต่ถ้ามันไม่ใช่เนาล่ะถ้าไม่ใช่เนานะครับถ้าไม่ใช่เนาอาจารย์ก็จะบอกว่าให้มันพิ้น์เลขบรรทัดออกมาตามด้วยบรรทัดที่มันอ่าน ฉะนั้นถ้าสมมติว่า,าอาจารย์อ่านบรรทัดแรกเข้ามาปุ๊บมันจะพิ้นเลข1ตามด้วยนะครับข้อความฉะนั้นมันเลยออกมาเป็นเลข1ตามด้วยข้อความ h พ l l ล ổ. นี่คืออ่านบรรทัดแรกออกมานะครับอา่านบรรทัดแรกเสร็จปุ๊บวนลปขึ้นไปฟึบม,มันถามว่าอ่านอีกได้ไหมอ่านบรรทัดต่อมาได้ไหมอ่านบรรทัดต่อมาก็กลายเป็น i AM, m m ก็ยังไม่ใช่เนาเพราะยังไม่ใช่เนาก็ปิ้นเลขบรรทัดออกมาแล้วก็ปิ้นข้อความก็เลยกลายเป็นเลข2ตามด้วย i m m แบบนี้ออกมา นะครับทีนี้บนหลุปออกมาอีกปุ๊บเป็นบรรทัดที่3มบรรทัดที่3มเนี่ยมันอ่านมาแล้วมันไม่เจออะไรแล้วครับมันโบโบแล้วมันกลายเป็นเน่าแล้วพอกลายเป็นเน่าปุ๊บนะครับมันจะไม่เข้ามาในลูมมันก็จะหลุดออกมาข้างนอกพอกลายเป็นเน่าปุ๊บหลุดมาข้างนอกมันก็จะบอกว่า system จุดเอาตจุดพิ end of file ก็คือจบโปรแกรมนะครับจบโปรแกรมจบไฟล์ละพอจบไฟล์เสร็จปุ๊บสังเกตไหมมันยังมีปีกายังมีลูปนอกอยู่ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนอีกมันก็ขึ้นไปข้างบนไปถามว่า มีการจะใส่อะไรไฟล์อื่นอีกไหมจะอ่านไฟล์อื่นอีกไหมถ้าอ่านไฟล์อื่นก็ใส่ชื่อไฟล์เข้ามามันก็มารอรับชื่อไฟล์ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ใส่เรา Enter ปุ๊บมันจะกลายเป็นเนาไอตัวไฟล์ที่เข้ามาจะกลายเป็นเนาใช่ไหมครับมันก็จะหลุดโปรแกรมฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ไฟล์อะไรแล้วนะครับกด Enter ปึ่งมันก็จะจบการอ่านข้อมูลเข้ามาในไฟล์ฉะนั้น2ตัวอย่างนะครับการอ่านข้อมูลแบบ read file 2นะครับจะอ่านข้อมูล โดยใช้ reader ในการอ่านอ่านมาทีละบรรทัดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับ read file 1จะอ่านมาเป็นแบบ stream อ่านมาทีละตัวอักษรที่เป็น integer แล้วก็มาประมวลผลฉะนั้นการอ่านข้อมูลจากไฟล์เข้ามาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามเราต้องประยุกต์ใช้เองนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้การอ่านแบบ stream หรือการอ่านแบบ reader เพื่อการทำงานของโปรแกรมเราที่มันสะดวกยิ่งขึ้น นะครับอันนี้เป็น2ตัวอย่างในการอ่านข้อมูลจากไฟล์เข้ามาทั้ง2รูปแบบนะครับ